สวัสดีค่ะวันนี้หน้าสดมาเลยนะคะคุณสาวๆวันนี้นะคะก๊อฟจะมารีวิวนะคะโฟมล้างหน้าของฮิมาลายานะคะ Herbal Clear Complexion Whitening Face Wash ตัวนี้นี่เองนะคะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะเป็นเจลล้างหน้าของประเทศอินเดียนะคะซึ่งเขาเคลมไว้ที่เป็น Herbal Active 100% นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวหน้านะคะเพื่อเผยผิวจางใสอย่างเป็นธรรมชาตินะคะรวมถึงช่วยลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าของเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยซื้อมา1สัปดาห์แล้วค่ะก็คือเหมือนกับจริงๆก็ไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้เหมือนกันแต่มีหลายๆคนเขาบอกว่าใช้ดีนะคะก็เลยลองเปิดใจยอมรับแล้วก็ลองซื้อมาใช้ดูนะคะสิ่งที่ใช้ไปแล้ว1สัปดาห์แล้วโอเคเราก็ชอบนะคะก็คือ1เนี่ยเรื่องของกลิ่นนะคะก็คือกลิ่นมันจะออกหอมอ่อนๆเหมือนกลิ่นสมุนไพรนะคะแต่ว่ามันจะหอมละมุนนะคะแล้วก็2เนี่ยเนื้อครีมของเขาค่อนข้างละเอียดนะคะจะเป็นเนื้อครีมสีครีมนะคะสีเนี้ยนะคะแล้วก็เวลาเราใช้เนี่ยถูที่บนฝ่ามือนะคะเนื้อเขาจะอ่อนๆละเอียดละเอียดนะคะแล้วก็พอถูไปที่หน้าก็คือไม่ได้ฟองเยอะมากนะคะแต่ว่าสิ่งที่พอเราล้างหน้าออกมาแล้วบางยี่ห้อเนี่ยหน้าจะค่อนข้างที่จะแบบแห้งหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่มีความชุ่มชื้นของใบหน้าหลังจากล้างหน้าแล้วเนี่ยแต่โดยส่วนตัวแล้วชอบตัวนี้ก็คือว่าเวลาล้างหน้าแล้วหน้าจะไม่ค่อยแห้งหรือไม่ค่อยแบบตึงเท่าไหร่นะคะก็จะมีความชุ่มชื้นหลงเหลืออยู่หลังจากที่เราล้างแล้วนะคะก็คือล้างใช้จะล้างเช้าเย็นนะคะแต่ว่าตัวนี้ต้องก๊อฟต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วหลายคนถามมามากเลยว่าเฮ้ยทำไมยี่ห้อนี้มันราคาค่อนข้างถูกมันจะดีหรอแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าราคาถูกจริงนะคะซึ่งจริงๆแล้วรัฐบาลอินเดียนะเขาจะมีการควบคุมราคาของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะออกมาจำหน่ายนะคะถูกจริงคุณภาพดีค่ะคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าตัวนี้ลองมากับตัวแล้ว1สัปดาห์ก็จะยุบยุบไปบ้างแล้วนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าก็จะเห็นแบบเนื้อเจลเห็นไหมคะเนี่ยก็จะยุบไปบ้างแล้วล่ะพอกับใช้มา1สัปดาห์แล้วนะคะหลอดนี้นะคะ100มิลอยู่ที่150บาทใครที่สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ร้านถ้าที่ก๊อฟซื้อมาคือ Eve and Boy นะคะแต่ที่อื่นเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะคะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวสินค้าตัวต่อไปคืออะไรนั้นคอยติดตามกันนะคะบ๊ายบาย